วิหารพระมงคลบพิตรอยุธยาสว่างสวยแถมประหยัดพลังงาน PEA ติดตั้งหลอด LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมณวิหารพระมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับเกียรติจากนายเรวัชประสงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายบุญสืบหาสารศรีประธานกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตรร่วมพิธีมีนายประการวงพุทธรองผู้ว่าการPEAภาค3พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับนายสมรักษ์กิ่งมาลาผู้อำนวยการ PEA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วนสำหรับโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยณวิหารพระมงคลบพิตรนี้PEA ดำเนินการสำรวจออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเปลี่ยนหลอด LED รวมทั้งสิ้น222ดวงโคมสำหรับส่องสว่างให้กับวิหารและองค์พระมงคลบพิตรซึ่งจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิหารพระมงคลบพิตรลงได้ร้อยละ 22.47 ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 4,399 หน่วยต่อปีคิดเป็นเงินประมาณ 60,000 บาทต่อปีรวมทั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2.249 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีโครงการนี้ชื่อว่าโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจุดประสงค์ที่อยากจะส่งเสริมนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับโครงการนี้ไฟฟ้าภูมิภาคทำมาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558นะครับแล้วก็ยังทำในปีนี้อยู่นะที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วทั้งหมด14แห่งนะครับในปีนี้ก็จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก18แห่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเราก็จะดำเนินการติดตั้งศาสนานี้เนี่ยในทุกศาสนานะครับไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับรวมทั้งโบสถ์ทั้งคริสต์ศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าเราสนใจเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะก็พยายามติดต่อทางการไฟฟ้าจังหวัดนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมาจำนวน222หลอดนะฮะทางคณะกรรมการเรารู้สึกขอบพระคุณทางการไฟฟ้าแล้วก็จะพยายามดูแลรักษาอย่างดีที่สุดนะฮะให้องค์พระของเราเนี่ยสง่างามจะเห็นได้ชัดหลังจากที่ติดหลอด LED แล้วนะฮะองค์พระสว่างสวยสุขปลั่ง